ก็คือว่าทางคุณอะไรคุณคณิตแหละก็อาจจะเป็นห่วงเรื่องจุดขายเพราะก็เป็นจุดขายของพาต้าถ้าเกิดเอาลงมาแล้วพาต้าของฉันจะมีจุดขายอะไรอ่ะใครจะมาดูอะไรมันก็มีวิธีฮะคือเข้ามาอย่างนี้ผมเรียนก็เป็นสมบัติของท่านอยู่นะครับที่โกงเราต้องเขียนแน่นอนที่เขียนแน่นอนว่าคือของท่านติดป้ายชัดเจนลงมาสายตาคนเนี่ยเขาดิ้นในคนเข้าเด็กๆปีละ2 ล้านคนนะฮะนั่นแหละสิฮะแล้วยังไม่นับพาต้าสามารถเพิ่มได้ใช่ผมก็คิดว่าทางพาต้าก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ถ้าเราดูเรื่องคิงคงเป็นหลักไอ้เรื่องอื่นก็ถ้าเป็นประโยชน์แฝงขึ้นมาถือว่าด้านโฆษณาด้านอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอยากให้เขาได้มีสถานที่ที่ใหญ่มากขึ้นและคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการดูแลได้เรียนรู้เขามากขึ้นถ้าอยากได้ตัวผู้ผมแนะนำซีซ่าที่พบวานอนเก่งมากผมไปดูเหมือนกันดูไหมฮะดูได้ด้วยมันพูดได้แต่ทั้งชิมเป็นซีนะครับไม่ใช่กินคองนะถ้าผสมกันอาจจะยุ่งเหมือนกันเมื่อกี้เห็นภาพคุณพี่มุกอุ้มอันนั้นชื่อเจ้าอู๋ชิมแปนซีป่ะฮะชิมแปนซีครับเกิดที่เขาดินคุณแม่เขาเนี่ยอายุเยอะแล้วนะครับก็เหมือนมนุษย์นะครับนมไม่มีน้ำนมไม่มีไม่มีนมให้ลูกใช่เขาก็เลยต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้สัตวแพทย์ก็เลี้ยงเหมือนเด็กทารกเลยนะครับต้องให้นมต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมต้องอะไรเงี้ยนะฮะก็น่ารักดีฮะตอนนี้อายุได้เดือนเศษๆแล้วครับแต่ไม่ได้ดูดนมแม่ไม่ได้ดูดนมแม่ฮะเพราะว่าไม่มีแล้วนะฮะกินนมจากขวดใส่ผ้าอ้อมใส่แพมเพิร์สก็มีอะไรหลายอย่างที่เขาเลี้ยงเหมือนเด็กแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยตอนนี้พยายามนำเขากลับไปที่กรงเลี้ยงของคุณพ่อคุณแม่เขาบ้างเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นลิงนะชิมแปนซีไม่งั้นเนี่ยจะเหมือนในหนังที่คุณใช่เก่งเกินจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนขึ้นมาแล้วก็จะยุ่งเหมือนกันนะฮะซีซ่าโอ้พอละตกลงเรื่องหมีขาวนี่จบแล้วนะคะจบแล้วครับผมก็จะไปเปลี่ยนส่วนแสดงหมีขาวเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้แทนข้างในก็จะเป็นห้องสมุดเป็นมัลติมีเดียเป็นอะไรที่ให้เด็กเขามาดูเรื่องชีวิตขั้วโลกนอกนั้นก็เป็นพวกเพนกวินพวกอะไรที่อยู่รอบๆแล้วก็เด็กเขาเข้ามาปั๊บก็เรียนรู้เรื่องขั้วโลกเลยแต่ไม่จำเป็นต้องเจอตัวจริงหมดมีเพนกวินมีอะไรที่พอมาได้ใช่ไหมฮะนอกนั้นก็เป็นศูนย์เรียนรู้ไปมีห้องสมุดมีชาร์ตมีบอร์ดมีอะไรตื่นเต้นที่เขาสามารถที่จะดูได้แทนที่ไม่ต้องไปกังวลว่าเดี๋ยวหมีขาวมาแล้วเป็นประเด็นว่าโอที่มันแคบอยู่แล้วมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับก็ได้แก้ปัญหาคุณมุกถามเผื่อนะคะว่าในแนวคิดของคุณพี่มุกเองเนี่ยในช่วงอยู่วาระเองเนี่ยลักษณะของการนำสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์ถิ่นเราเข้ามายังจะมีลักษณะไหนอีกไหมคะเพราะว่าคนอยากดูก็มีแต่คนไม่อยากให้นำเข้ามาก็เยอะคือจะต่างถิ่นหรือจะถิ่นเราก็ตามผมดูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์เป็นหลักคือถ้ามาแล้วเนี่ยมันมีปัญหาในแง่ความเป็นอยู่ในกรงเลี้ยงนะครับแล้วก็ไม่สามารถดูแลได้ดีเนี่ยผมบอกไม่เอาเลยอย่าเลยเพราะว่าคนดูสัตว์เนี่ยเขามาดูเขาต้องการเห็นสัตว์มีสุขภาพดีมีชีวิตชีวาเขาถึงมีความสุขคือถ้ามาแล้วมันนอนเหี่ยวมันมีปัญหามันจะล้มจะมีโรคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากดูอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะไม่นำอะไรที่เป็นประเด็นอย่างนั้นมานะครับก็พยายามดูจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับพยายามพัฒนาขึ้นมาแล้วก็สัตว์ไทยด้วยพวกช้างพวกนกกระเรียนพวกนี้ผมพยายามจะนำขึ้นมาจัดส่วนแสดงให้เป็นกลุ่มเลยทุกสวนสัตว์นะฮะให้เรียกว่าเข้ามาปั๊บเจอกลุ่มสัตว์ไทยอยู่เป็นกลุ่มเด็กจะได้รู้อะไรคือสัตว์ไทยอะไรคือสัตว์นอกนะครับเมื่อก่อนนี่เป็นงงเหมือนกันนี่ฮะนี่แม่มะลินะครับเป็นดาราชูโรงยังเป็นอยู่ฮะยังเป็นอยู่สะโพกใหญ่มากอ่ะสะโพกใหญ่มากคือใครที่ว่างเว้นไปจากเขาดินนานๆเนี่ยนะฮะคือบางคนเนี่ยคือครอบครัวสมัยใหม่บางทีแต่งงานกันแล้วไม่มีลูกไงพอไม่มีลูกแล้วฉันจะพาใครไปเขาดินใช่ไหมฮะก็บางทีไม่เป็นไรผมว่าพาแฟนไปเที่ยวเขาดินก็ได้ไม่ต้องพาเด็กไปเขาดินนี่มีอะไรน่าสนใจเยอะนะฮะแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นอะไรเป็นสวนงูใช่ไหมครับเป็นอาคารสัตว์เลื้อยคลานเป็นอาคารสัตว์เลื้อยคลานซึ่งกำลังปรับปรุงใหม่ด้วยครับกำลังจะเสร็จแล้วฮะเดือน2 เดือนน่าสนใจมากจอมขวัญไปดูเถอะเหมาะกับการพาไปเดทที่ใช่จริงๆนะผมว่าถ้าเกิดใครจะจีบหญิงนะพาไปที่อาคารสวนงูสัตว์เลื้อยคลานประทับใจเลยฮะใช่จริงๆกลมมือกันแล้วก็ดูกันมีประสบการณ์แล้วมันมีงูแปลกๆมันเป็นความรู้นะคือเรากำลังจะให้ความรู้แฟนคุณใช่ไหมพอได้นะคะแนวคิดของคิดว่าเดี๋ยวจะชวนไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเล่นจริงๆเป็นที่ปรึกษาจะเป็นที่ปรึกษาเฉพาะส่วนสัตว์เลื้อยคลานคือผมเนี่ยผมเมื่อก่อนไปเขาดินประจำนะจริงคือบางทีวันธรรมดาเนี่ยว่างๆเนี่ยไปนั่งเขาดินไปอ่านหนังสือเนี่ยมันเงียบสงบมากนะแต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะเด็กเยอะและช่วงเทศกาลนี่นะโอ้โหหายห่วงอย่างที่คุณพี่มุกบอกปีหนึ่งนี่คนเข้าไปเท่าไหร่นะ2 ล้านกว่าคน2 ล้านกว่าคนนะเขาดินไม่มีดีเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะมีเป้าจะเพิ่มกว่านี้ไหมคะคุณพี่มุกมีฮะอย่างพูดถึงเรื่องอ่านหนังสือเนี่ยเพื่อนผมมีโครงการซึ่งใกล้แล้วล่ะว่าจะกำลังจะแถลงข่าวแต่ว่ามาก็ถือโอกาสพูดที่นี่เลยคือผมจะทำสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยเป็นฟรี Wi-Fi สู่ทั้งสวนสัตว์เลยคือเรียกว่าเด็กเข้ามาปั๊บเนี่ย Wi-Fi ติดเลยนี่ให้ฟรีเลยคือไม่ต้องไปนั่งตามร้านกาแฟแล้วก็ต้องไปรอโค้ด ตัวเราเสียตังเข้ามาติดเลยนะครับเอาโน้ตบุ๊กเข้ามาเลยมาทำรายงานกันมาอ่านหนังสือถ่ายรูปอยากโพสต์รูปอินเทอร์เน็ต Facebook ถ่ายรูปกระสัดผมแล้วจะโพสต์กับเพื่อนเลยเนี่ยว่ากันไปเลยเราโพรไวด์อินเทอร์เน็ตให้สภาพแวดล้อมดีจริงๆฮะตอนกลางวันธรรมดาเนี่ยนะโอ้โหเงียบสงบมากเหมือนสวนสาธารณะที่ชั้นหนึ่งเลยต้องขอบคุณทางทีโอทีตอนนี้กำลังทำโครงการร่วมกันอยู่เขาจะมาติดให้แล้วก็เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกเลยผมว่าสวนสัตว์แห่งแรกด้วยที่เป็นฟรี Wi-Fi ทั่วทั้งสวนสัตว์อีกนานไหมฮะคุณพิมพ์ไม่นานเนี่ยครับอยู่ประมาณทักเดือน2 เดือนเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราติดตั้งนั่นเองจริงๆแถลงข่าวได้แล้วแต่ว่าผมเองชอบให้เสร็จก่อนแล้วก็แถลงปั๊บก็มาเลยไม่ใช่เราไปแถลงข่าวเราแถลงให้ค่ะเดี๋ยวมี Wi-Fi ฟรีที่เขาดินทั้งเขาดินมีเรือมีอะไรบางทีน่าอ่านหนังสือนะจอมขวัญอุ้ยตัวเงินตัวทองเลื้อยผ่านขาใช่ใช่พี่ดมสมบูรณ์พี่เขาเยอะมากเลยนะเป็นจุดขายที่อื่นไม่มีที่อื่นไม่มีเห็นไหมเป็นที่เดียวให้กำลังใจนะฮะสำหรับบทบาทที่หลายท่านอาจจะแบบคิดถึงคุณพิมุกก็มาให้กำลังใจคุณพิมุกนะฮะมาสร้างสรรค์ผลงานให้กับสวนสัตว์ของเรานะฮะไม่ได้ว่างละค่ะไม่ได้หายไปไหนมีอะไรให้โอ้โหเป็นข่าวเป็นคราวเยอะมีอะไรก็ส่งมาให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ได้นะครับก็จะมีการประชุมสัปดาห์หน้าครับคือประเอิญเนี่ยในสวนสัตว์สมาคมเองเนี่ยเขามีเซาท์อีสเอเชียเป็นตะวันออกเฉียงใต้นะครับเอเชียเหมือนอาเซียนเนี่ยนะครับแต่ว่านี่เฉพาะกลุ่มสวนสัตว์เขาก็ประชุมกันเองมาสัก18 ปีแล้วปีนี้ปีที่19ก็มาขอให้ไทยเป็นเจ้าภาพเราเป็นเจ้าภาพเราเคยเป็นครั้งแรกเมื่อปี2534ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มีเว้นบ้างอะไรบ้างมาครั้งนี้ครั้งที่2นะเราก็เป็นเจ้าภาพจะจัดกันที่ชลบุรีโรงแรมสยามเบลชอร์นะครับพัทยาก็จะมีนักวิชาการในด้านสวนสัตว์เนี่ยนะครับทุกสวนสัตว์มารวมกัน 200-300 ท่านนะฮะก็จะเสวนากันหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็เราจะมีเข้าป่าไปดูงานที่เขาเขียวด้วยแต่หลักใหญ่ๆเนี่ยจะคุยกันเรื่องทำอย่างไรที่จะอนุรักษ์แล้วก็ปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติให้ได้เพราะนั่นคือจุดสุดท้ายขั้นสุดของการอนุรักษ์เพราะว่าถ้าเราอนุรักษ์เฉพาะให้เขาอยู่ในกรงเนี่ยมันก็อยู่เท่านั้นนะฮะจะวิจัยดีอะไรดีแต่ไม่สามารถเอาเขาคืนสู่ธรรมชาติได้เนี่ยมันก็จะตายอยู่แค่ตรงนั้นไม่สูญพันธุ์ปล่อยสัตว์ไปซะละบางตัวที่ปล่อยได้นะครับตัวสัตว์เลื้อยคลานยังไม่ปล่อยเก็บไว้ให้คุณกระดกพาผู้หญิงไปการประชุมเกิดขึ้นเดือนหน้าหรือว่าเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับสัปดาห์หน้า12-14สยามเบชอเราเคยไปพักสยามเบชอที่พัทยาเอาละฮะวันนี้ขอบคุณคุณพิมุกมากนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะฮะจะเชิญมาพูดคุยเป็นระยะนะครับเดี๋ยวถ้า